มาเริ่มที่แล็บกันต่อเลยนะครับก็คือเราจะสร้างเส้นทางไปเปิดหน้าเมมเบอร์1เมมเบอร์2อะไรจากแล็บที่แล้วนะครับให้มันสามารถเปิดหน้าเปิดไปเปิดมาได้นะครับเราจะทํายังไงบ้างเอาล่ะทีนี้เราอาจารย์ก็กลับมาที่ตัวโค้ดของอาจารย์นะครับตัวโปรแกรมของอาจารย์ตอนเนี้ยสังเกตมั้ยหน้าโปรแกรมของอาจารย์นะครับเราใช้วิธีการคอมเมนต์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเนี้ยเอ้ยมันไม่ถูกวิธีการคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่มันอันนี้เค้าเรียกว่าทําแบบตอนเขียนโปรแกรมของเราเองนะครับไม่ใช่ว่ามาทำตอนที่ให้โปรแกรมมันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเราอยากจะกดปุ่มนี้ครับเรากดปุ่มล็อกอินแล้วไปหน้าล็อกอินนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับกดปุ่ม Member ให้ไปหน้า Member เราทำยังไงนะครับสเต็ปแรกจำได้ไหมเราต้องสร้างเส้นทางไปยังคอมโพเนนต์ก่อนสเต็ปนะครับเปิดไฟล์มาที่ไฟล์ app.module.ts นะครับไฟล์นี้นะครับตัวนี้เราต้องสร้างเส้นทางก่อนใช่ไหมครับสร้างเส้นทางถ้าดูในสไลด์เราก็จะเห็นว่าวิธีการสร้างเส้นทางนะครับอาจารย์จะสร้างอยู่แถวๆใต้คำสั่ง import ตรงนี้นะครับอาจารย์ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า const นะครับ const ตัวนี้ย่อมาจาก constant คือเป็นค่าคงที่ว่าตัวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัว application ไอ้ตัว object หรือว่าตัวแปรนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรคือค่า constant นะครับก็คืออาจารย์ประกาศขึ้นมาว่าเป็น const นะครับตั้งชื่อว่า app route นะครับroutes app route ก็คือเป็นเส้นทางของแอปพลิเคชันเรานะครับมีชนิดข้อมูลเป็น routes เป็น route นะครับแต่ว่าไอตัว route ตัวเนี้ยมันยังใช้ไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ import เข้ามานะครับเรายังไม่ได้ import ไอตัว route ตัวนี้เข้ามาไอตัว route ตัวเนี้ยเราจะ import เข้ามาโดยใช้คำสั่งมันไม่ auto import ให้อาจารย์ใช่ไหมไม่ auto โอเคงั้น import เองก็ได้ครับอาจารย์ใช้วิธีการก็ปี้ดีไหมไม่ copy อาจารย์พิมพ์แล้วกัน import นะครับสะกดผิดเรื่อยเลย import นะครับตัวที่ชื่อว่า route นะครับ route แล้วมาจากไหนมาจากตัวที่ชื่อเขาเรียกว่าอะไรมาจาก angular นะครับเป็น library ของ angular ชื่อว่า angular router ไหม angular router นะครับแบบนี้ครับ semicolon นะตัวนี้ก็คืออาจารย์ import route ตัวนี้เข้ามา cut route ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของ array ถูกไหมครับตามสไลด์ที่เราทำมาเมื่อกี้ route จะอยู่ในรูปแบบของ array ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็น array แบบนี้ครับไม่ต้องใส่ semicolon ก็ได้ใช่ไหมใส่ก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้ในส่วนของ route เส้นทางที่1เราจะต้องมีอะไรเราก็ต้องมีปีกาเปิดปิดครับนะฮะเส้นทางที่1แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเส้นทางที่1 path ของอาจารย์คือไม่มี pathเป็นแบบว่างๆก็คือเป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็มีคอมโพเนนต์อะไรก็ให้มันโชว์คอมโพเนนต์นะครับหน้าแรกก็คือโชว์แอปคอมโพเนนต์ก็คือโชว์หน้าแรกของงานเรานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมันคืออะไรนะคือเราอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าแรกตัวนั้นเท่าไหร่นะครับต่อมาครับเส้นทางที่2อาจารย์ใช้วิธีการ copy ละกันด้วยความขี้เกียจ copy นะครับเส้นทางที่2ก็คืออาจารย์ต้องการกดให้ไปหน้าล็อกอินอาจารย์ใส่เส้นทางว่าล็อกอินให้โหลดคอมโพเนนต์ล็อกอินนะครับล็อกอินคอมโพเนนต์และเส้นทางที่3ต้องการจะโหลดหน้า member 1อาจารย์ก็จะใส่ว่า member 1แล้วกันนะครับ member 1แล้วกันแล้วทีนี้หน้าที่โชว์ก็คือ member อาจารย์มี member ธรรมดากับ member 2นะครับ control C ครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปหน้า member 2นะครับ member 2ก็จะโหลดหน้าตัว component member2ขึ้นมาโชว์นะครับเป็นเบอร์2ขึ้นมาโชว์ฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้เส้นทางแล้วครับอาจารย์สร้างเส้นทางเรียบร้อยละต่อไปนะครับเราต้องมาทำการรีจิสเตอร์เส้นทางนี้ให้กับแอปพลิเคชันว่ารู้จักให้รู้จักเส้นทางเหล่านี้นะครับการรีจิสเตอร์ก็คือมาที่โมดูลนะครับมาที่โมดูลแต่ว่าไอตัวโมดูลเนี่ยมันจะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเราเตอร์โมดูลนะครับอาจารย์เลยต้อง import เข้ามาอีกครั้งอีกนิดนึงตัวนี้ข้างบนว่าเป็น router router modulerouter module แบบนี้ครับแล้วเวลาเราจะ register นะเราจะ register เนี่ยเราจะต้องเขียนนะครับเราจะต้องเขียนว่า comma นะครับ router module for root นะครับ for root ให้เป็นตัว application ที่เราสร้างก็คือ app browse ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ใส่คำว่า app browse ตัวนี้เป็นแบบนี้ครับฉะนั้นพออาจารย์ใส่แบบนี้ปุ๊บเราจะทำการรีจิสเตอร์มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้งานมันคราวนี้เราจะใช้งานมันในสไลด์จะบอกว่าเมื่อเรารีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
จะต้องมีการสั่งว่าจะให้แสดงผลที่ตำแหน่งไหนก็คือตัวนี้ครับ router link นี่คือพื้นที่ในการแสดงผลแสดงผลตรงไหนอาจารย์ก็กลับมาที่หน้าไอตัวแอปคอมโพเนนต์หน้าหลักของเราเลยหน้าหลักของเราเลยนะครับนี่คือหน้าหลักของเราอาจารย์คอมเมนต์ทุกอย่างไว้เลยครับปึ๊บแล้วอาจารย์ใส่แค่คำว่า router link โทษทีไม่ใช่ router link router outlet router outlet โทษทีครับตรงนี้นะ router outlet ตรงนี้คือพื้นที่ที่จะให้ตัวหน้าคอมโพเนนต์เราแสดงผลตามสิ่งที่เรากำหนดว่าจะเอาล็อกอินเนี่ยไปแสดงผลตรงไหนเมมเบอร์แสดงผลตรงไหนตอนนี้ถ้ากดล็อกอินปุ๊บมันจะแสดงผลตรงนี้ครับมันแสดงผลตรงนี้ฉะนั้นเราสั่งให้มันแสดงผลได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะใช้งานมันยังไงเราใช้งานมันยังไงดูตรงนี้ครับดูข้างบนอาจารย์เซฟก่อนแล้วกันเนาะเซฟก่อนนะครับเซฟปุ๊บนิดนึงแล้วข้างบนนี้นะไอ้ตัวอาจารย์ใส่ว่าเป็น local host port 400แล้วไม่มีอะไรตามหลังไม่มีอะไรตามหลังก็คือมันอยู่ที่หน้านี้นะครับมันอยู่ตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่างๆตรงนี้แต่ว่าถ้าปกติต้องใส่ slash เสมอใช่ไหมจะใส่ slash เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วกด enter นะครับกด enter มันก็คือโอเคมันลบ slash ให้มันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็คือการไปโหลดหน้าแอป component ขึ้นมาโชว์แอป component คือหน้านี้แหละครับหน้านี้แหละแต่แอป component ไม่มีการโชว์อะไรเลยยกเว้น router link ซึ่ง router link ยังเป็นว่างอยู่ปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นหน้าเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้ไม่มีการแสดงผลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนนะครับอาจารย์กลับไปที่ตัวโมดูลนะอาจารย์เปลี่ยนเป็นคำว่า slash login แบบนี้ครับกด enter มันจะเป็นหน้า login ทำไมถึงเป็นหน้า login เพราะว่ามันจะเจอ path ที่ชื่อว่า login นะครับพอเจอ path ที่ชื่อว่า login เสร็จปุ๊บมันจะโหลด component login ขึ้นมาแล้วโหลดมาไว้ตรงไหนมันก็โหลดมาไว้ตรงหน้าแรกสิ่งที่เรียกว่า router outlet เนี่ยหน้าล็อกอินจะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกับการใส่หน้าล็อกอินนี่แหละอันเดียวกันนั้นมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าล็อกอินได้เลยทันทีเห็นไหมครับนี่คือการใช้ตัว router link นะครับ router เอ้ยโทษทีการเรียก router นะครับใส่ slash เราคงเดาไม่ยากนะครับถ้าอาจารย์จะเปิดหน้าหนึ่งเราจะอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็เปลี่ยนจากข้างบนเนี่ยครับเป็นคำว่า member 1มันก็คงจะต้องไปโหลดหน้า component member ใช่ไหมครับนั้นเรากด enter ครับตึงนี่เห็นไหม component member 1โผล่ขึ้นมาแล้วหน้า2ครับหน้า2อาจารย์ใส่หน้า2เข้าไป enter ครับเป็น member 2แบบนี้เห็นไหมเออถ้าอาจารย์ใส่ผิดล่ะอาจารย์ใส่เป็น member 3ครับเงียบเพราะมันไม่มีใช่ไหมครับไม่มีมันก็จะรีเดเล็กกลับคืนมาที่หน้าเดิมแล้วก็โชว์หน้าเปล่าว่างๆฉะนั้นเนี่ยคือการสร้างนะครับอันนี้คือการสร้างตัวเรานะครับการดีจิสเตอร์เราเข้าไปแล้วเอาตัวการแสดงผลเนี่ยเราเตอร์เอาเลตมาใส่ในตัวแอปคอมโพเนนต์นะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะดูหน้าไหนเราก็สามารถใส่เส้นทางเข้าไปได้ตรงข้างบนนี้ละเป็นเมมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับใส่เส้นทางได้โอเคทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์จะพากดลิงก์ตรงนี้ละนะครับ